่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปการทำนายดวงความรักของชาวธาตุดินนะคะสำหรับคนที่อยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงบ้างนะคะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะสำหรับราศีแรกก็คือราศีมังกรนะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะและการทำนายก็เป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้ระบุหรือเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะฉะนั้นขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสำหรับชาวธาตุดินนะคะชาวมังกรจะเป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์ของคุณ7ดาบค่ะเพจซับมอนนะคะQueen of Cups เพจซับซ้อนโอ้โหหลายคนมากๆเลยนะคะเจ็ดเหรียญค่ะKing of Wands นะคะโอ้โหให้บุคคลขึ้นมาแบบถ้วยค่ะไพ่บุคคลอยู่1 2 3 4ใบแล้วนะสามไม้เท้านะคะโอเคมีไพ่ธาตุไฟขึ้นมา2ใบนะคะธาตุไฟได้แก่เมษสิงห์ธนูนะคะมีธาตุน้ำขึ้นมาด้วยก็คือมีนกรกฎพิจิกนะคะและก็มีธาตุลมกุมเมถุนตุลนะคะมองว่าอย่างที่บอกเลยมีไพ่เนี่ยคือตัวเลือกนะคะ7เหรียญแล้วก็3ไม้เท้าในเรื่องของตัวเลือกช่วงนี้เนี่ยคือไม่คุณก็เขานะคะอยู่ในช่วงของการดูอยู่คือมีตัวเลือกเข้ามามากมายคุณกำลังใช้เวลาในการเรียนรู้ในการศึกษาดูว่าคนไหนที่คุณจะเลือกนะคะเข้ามาในแบบความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนจริงๆเนี่ย1 2 3นะคะ3ตัวเลือกแล้วก็อันนี้อีกตัวเลือกอีกนะคะอยู่ในช่วงเวลาที่แบบคุยดูกันอยู่แต่ก็มีคนนึงแหละที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเป็น number 1อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็น number 1แต่ว่าก็จะมี number 2 number 3อะไรว่ากันไปนะแต่ณตรงเนี้ยณตรงนี้นะคะมันก็เรียกได้ว่าเหมือนต้องแอบคุยอะไรอย่างเงี้ยบางคนเหมือนแบบว่ามีในเรื่องของการแอบส่องแอบดูต่างคนต่างส่องต่างคนต่างดูก็ได้นะคะหรือในอีกมุมหนึ่งก็คือว่ามันต้องมีการแอบทำอะไรลับหลังอ่ะไม่คุณก็คนคุยของคุณนั่นแหละคือว่าแอบคุยกับตัวเลือกอื่นๆที่มีอยู่นั่นเองหนึ่งในนั้นเป็นคนเก่าก็ได้เช่นกันนะคะหรือได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับคนเก่าได้มีโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับคนเก่าก็ได้นะคะหรือในที่นี้คนที่อายุเด็กกว่าค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อคุณอันนี้ก็ไพ่เด็กนะคะนี่ก็คือไพ่เด็กเช่นกันก็มีโอกาสที่เด็กค่อนข้างมาแรงนะคะสำหรับชาวมังกรนั่นเองเนาะสรุปของมังกรนะคะ3ใบ Knight of Swords ค่ะ6ไม้เท้านะคะ2ถ้วยค่ะแต่ในที่สุดนะคะในที่สุดนะคะมีโอกาสค่ะที่ในที่สุดคุณจะเลือกได้หรือคนรักคนคุยของคุณนะคะเขาจะตัดสินใจที่จะเลือกคุณนะคะหรือตัวคุณจะตัดสินใจ1คนในที่นี้นะคะ1คนในที่นี้1คนในที่นี้ที่จะเลือกคบเป็นแฟนอย่างชัดเจนและเปิดเผยแต่อย่างที่บอกเลยไพ่ใบนี้ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแต่เป็นสัญญาณที่ดีแล้วค่ะ
แต่ในขณะเดียวกันคุณต้องไฟนิดนึงนะคะไม่ใช่ไฟคือมีปากเสียงกับเขานะไม่ได้แบบจะให้ไปมีปากเสียงกับเขาแต่เป็นในลักษณะแบบว่าพิชิตใจของเขาให้ได้อะค่ะประมาณนั้นนะคะแต่ในที่สุดก็คือข่าวดีแหละนะคะข่าวดีคือ6ไม้เท้าและ2ถ้วยนั่นเองคือความสมหวังนั่นเองในที่สุดก็จะเลือกได้สักทีนะคะว่าจะเลือกใครนะและฝั่งของเขาก็จะมีโอกาสที่จะเลือกคุณนั่นแหละนะคะแค่ใช้เวลาเท่านั้นเองและระวังในเรื่องของคำพูดด้วยนะคะก็ใจเย็นๆ นิดหนึ่งนะโอเคไพ่ของมังกรก็ประมาณนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นของชาวพฤกษภนั่นเองนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นของชาวพฤกษภนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดือนนี้นะคะพฤกษภ Knight of Pentacles ค่ะ The Moon นะคะ Hermit ค่ะThe Sun High Princess ทำไม The Sun มาคู่กับ High Princess 2ราศีแล้วนะคะ2ราศีแล้ว9เหรียญนะคะ The World ค่ะและ4ถ้วยนะคะโอเคตรงนี้นะคะมีไพ่ธาตุดินขึ้นมาเนาะธาตุดินก็คือตัวคุณเองหรือมังกรพฤษภกันนะคะโอเคในที่นี้นะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของคุณเนี่ยมันจะชัดเจนขึ้นไหมมันมีไพ่ที่ไม่ชัดเจนขึ้นมา2ใบนะคะไพ่ของความคลุมเครือไพ่ของความลับหรือความที่แบบหดหู่ความหม่นหมองสถานะที่มันไม่ชัดเจนที่มันไม่แฮปปี้ตรงเนี้ยขึ้นมา2ใบนะคะจะขอดูก่อนแป๊บนึงระหว่างคุณกับคนคุยของคุณเนี่ยมันมีในเรื่องของความรู้สึกบางอย่างที่มันยังไม่ได้คลิกกัน 100% ถามว่ารู้สึกดีต่อกันไหมรู้สึกดีนะแต่เหมือนมันมีบางอย่างเข้ามากั้นนะคะมีความรู้สึกมีอารมณ์บางอย่างเข้ามากั้นนะคะอาจจะเป็นบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของบุญบาปต่างๆบางคนอาจจะเป็นในเรื่องแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเจ้ากรรมนายเวรหรืออะไรมาก่อนอย่างเงี้ยนะคะในบางคนเนาะหรือบางคนมีในเรื่องของบาปบางอย่างหรือกรรมบางอย่างดีกว่าอ่ะเรียกอย่างนี้กรรมบางอย่างที่มันแบบทำให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันไม่โฟลว์มันไม่แบบราบรื่นเท่าไหร่นักเหมือนมันจะดีอ่ะนะคะแต่มันก็เหมือนจะแบบชะงักมันจะแบบว่าอย่างที่บอกอะค่ะมันไม่ราบรื่นมันสะดุดอะพูดง่ายๆนะคะเหมือนความรู้สึกความสัมพันธ์ตรงนี้มันสะดุดมันไม่ราบรื่นถามว่าเป็นในเรื่องของบุคคลที่3มั้ยก็มีโอกาสในบางคนในบางคู่ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองอาจจะมีในเรื่องของตัวเลือกหรือตัวเขาเองอาจจะมีในเรื่องของตัวเลือกหรือความลับบางอย่างที่ไม่สามารถเปิดเผยให้ใครได้นะคะหรือบางคนตัวคุณอาจจะมีอย่างอื่นที่คุณโฟกัสมากกว่าหรือเป็นตัวเขาก็ได้ที่มีอย่างอื่นโฟกัสมากกว่าไม่ว่าจะเป็นบุคคลนะคะหรือเป็นเรื่องการงานต่างๆก็ได้เช่นกันนะคะเนาะแต่คือเหมือนคุณทั้งสองก็ยังมีความหวังแหละแต่ว่าจะมีช่วงนึงที่รู้สึกว่าต่างคนต่างเงียบกันไปหรือคุณอาจจะรู้สึกเหมือนเขาไม่ค่อยจะสนใจหรือใส่ใจคุณมากเท่าที่ควรนะคะเหมือนไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันหรือรู้สึกเหมือนจะแบบเงียบๆหรือนิ่งๆอาจจะดูนิ่งๆเหมือนจะเย็นชาใส่คุณเหมือนจะไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยรู้สึกไม่โอเคนะคะหรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่เขารู้สึกว่าคุณนิ่งๆไปไม่ค่อยสนใจเขาอันนี้มันก็ได้ทั้งสองเคสนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ตามที่รู้สึกแบบนี้แต่ในความสัมพันธ์เนี่ยคือมันก็มี The World และ The Sun ก็มีโอกาสนะคะที่มันจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะคะเหลือแค่แบบ
บางอย่างในเรื่องของความรู้สึกของคุณสองคนน่ะที่มันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มันมากั้นน่ะนะคะอันนี้ก็บอกไม่ถูกนะมันต้องอยู่ที่ความรู้สึกของคุณสองคนเองอาจจะเป็นเรื่องของความคลิกไม่คลิกด้วยแหละจุดหนึ่งนะคะก็เป็นไปได้แล้วก็มีก้าวเดียนขึ้นมานะคะก็รู้สึกเหมือนว่าอาจจะแบบเป็นความรู้สึกลังเลก็ได้นะคะลังเลก็ได้ว่าเอ้ยเราจะเริ่มต้นใหม่กับคนคนนี้ดีหรือเปล่าหรือเราจะอยู่เป็นโสดต่อไปเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็มีความสุขดีหรือว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยไอความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนครั้งเนี้ยค่ะเหมือนจะมีใครสักคนที่คุยแต่ก็รู้สึกเหมือนเป็นคนโสดมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการเป็นโสดเลยดังนั้นฉันจะเป็นโสดดีไหมหรือว่าฉันจะลองให้โอกาสความสัมพันธ์คนคนนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ในความรู้สึกที่มันก้ำกึ่งโลเลลังเลยังไม่แน่ใจนะคะอาจจะต้องใช้เวลาแหละคล้ายๆราศีอื่นๆที่อ่านมาก่อนหน้านี้นะคะก็คือต้องใช้เวลาแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะชัดเจนขึ้นไหมในอนาคตมีนะคะแค่เคลียร์ความคิดและความรู้สึกของคุณทั้งสองคนเท่านั้นเองนะคะโอเคไพ่สรุปเลยนะ3ใบ Justice นะคะไพ่ของการตัดสินใจเห็นไหมบอกแล้วแค่ตัดสินใจล้มเลิกการลังเลและโลเลของคุณเท่านั้นเองนะคะ8เหรียญนะเป็นไปตามสเต็ป2เหรียญชัดไหมที่บอกว่าลังเลโลเลชัดไหมไพ่ขึ้นมายืนยันขนาดนี้นะคะลังเลโลเลไม่แน่ใจนะคะลังเลโลเลไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจอ่ะมันยังไม่แน่ใจอ่ะคืออยากที่จะอยากที่จะชัดเจนแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะชัดเจนดีไหมหรือจะอยู่เป็นโสดดีหรือจะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนคุณทั้งสองคนเนี่ยยังคิดอยู่ยังต้องใช้ความคิดและความรู้สึกต้องใช้เวลานะคะ take action step by step ไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลาไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดคุณก็จะสามารถตัดสินใจได้เองว่าคุณจะเอายังไงกับคนคนนี้หรือคนคนนี้จะเอายังไงกับคุณนะคะใช้เวลาไปก่อนนะไม่ต้องไปเครียดอะไรมากมายถามใจตัวเองถามความรู้สึกตัวเองให้ดีก็พอนะคะในเดือนนี้ก็ใช้เวลาต่อไปนิดหนึ่งเนาะโอเคสำหรับพฤษภก็ประมาณนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นของชาวราศีกันนั่นเองเนาะเจอกันค่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นของชาวราศีกันลัคนากันนะคะว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างในเดือนมิถุนายนนี้นะคะชาริออตค่ะ The Star สามดาบนะคะThe Moon ค่ะ10ถ้วยนะคะ6ดาบ8ไม้เท้านะคะและ10เหรียญโอเคไม่มีไพ่ธาตุขึ้นมาเลยนะคะสำหรับคุณและคนคุยของคุณที่ไม่ชัดเจนนะตอนนี้เดี๋ยวนะขอเรียงนิดนึงเห็นไหมเนี่ยโอเคนะคะโอเคสำหรับคุณและคนคุยของคุณเนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงนะคะก็คือจากที่มองแล้วมันมีไพ่ธาตุขึ้นมาแต่คนที่เป็นชาวต่างชาตินะคะหรือคนคุยของคุณที่พบเจอกันรู้จักกันในระยะระหว่างของการเดินทางหรือการท่องเที่ยวค่อนข้างโดดเด่นนะคะชาวต่างชาติก็โดดเด่นเนาะ
ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีเสน่ห์ทั้งสองคนเลยไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาก็ตามมีเสน่ห์จนกระทั่งมีบุคคลเข้ามานะคะหรือมองในเรื่องของตัวเลือกก็ได้จะมีในเรื่องของตัวเลือกเข้ามานะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยที่มันคลุมเครือที่มันไม่ชัดเจนถามว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะดำเนินไปได้ดีไหมมีโอกาสสูงนะคะที่มันจะดำเนินไปได้ดีเพราะว่ามี10ถ้วยแล้วก็มี10เหรียญเข้ามาก็คือความสุขการเติมเต็มและความมั่นคงนะคะในความสัมพันธ์แต่ว่ามันจะเป็นไปจุดนั้นได้เหมือนมันต้องผ่านอะไรเยอะแยะมากมายเช่นกันนะคะค่อนข้างจะต้องผ่านอะไรเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝ่าฟันในเรื่องของในเรื่องของบุคคลนะคะตัวเลือกต่างๆก็ตามเนาะแล้วก็เรื่องของความคิดความรู้สึกต่างๆกว่าที่มันจะแฮปปี้ได้มันไม่ง่ายเลยนะคะก็คือเรื่องราวมากมายแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเหมือนจะดีเหมือนจะร้ายอะค่ะเหมือนจะอยู่ดีๆก็แบบมีนู่นนี่นั่นทำให้ห่างกันบ้างแล้วก็กลับมาดีกันอะไรอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆนะคะวนไปเรื่อยๆวนไปแล้วก็วนมาวนไปวนมาอย่างนี้อยู่สักพักใหญ่ๆสำหรับบางคู่นะคะถ้าแบบบางคนอาจจะไม่เข้าใจอาจจะเป็นเดี๋ยวจะอธิบายแบบไหนดีล่ะประมาณว่าเหมือนดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะค่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็ชัดเจนเดี๋ยวก็มีเรื่องนู่นนี่นั่นเข้ามาอาจจะเป็นตัวเขาอาจจะเป็นในเรื่องของตัวเลือกด้วยอย่างหนึ่งอย่างที่บอกว่าผ่านอะไรมาเยอะนะคะเดี๋ยวมาไปอะค่ะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปพอมาแล้วก็มาแบบดีเลยพอไปก็ไปแบบเศร้าเลยแล้วก็ปรับอารมณ์ไม่ถูกด้วยแต่ถามว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันจะดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นนะคะแต่อย่างที่บอกว่ามันจะวนไปอะค่ะวนไปเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สิ่งที่คุณคาดหวังและความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีแหละด้วยไพ่10ถ้วยนะคะแล้วก็10เหรียญเรื่องของความมั่นคงทางความสัมพันธ์ของคุณนั่นเองเนาะแต่อย่างที่บอกว่าอดทนนิดนึงนะคะอดทนนิดนึงเพราะความสัมพันธ์ตรงนี้มันไม่ง่ายเลยนะคะมันไม่ง่ายมันต้องพยายามมันจะต้องเหนื่อยบ้างอะไรบ้างเนาะแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็ค่อนข้างคุ้มค่านิดนึงนะคะค่อนข้างคุ้มค่าเลยแหละอยู่ที่คุณจะฝ่าฟันมันไปได้หรือเปล่านั่นเองนะอาจจะเจ็บใจบ้างรู้สึกเสียใจบ้างในบางช่วงรู้สึกเศร้ารู้สึกหมองบ้างแต่ว่าถ้าคุณคิดว่าคุณโอเคถ้าคุณอดทนถ้าคุณผ่านมันไปได้มันก็จะดีนะคะสำหรับตัวคุณนั่นแหละในความสัมพันธ์ตรงนี้3เหรียญนะคะ8เหรียญค่ะ King of Swords นะคะ King of Swords เนี่ยก็คือชาวกุมเมถุนตุลนะคะ3เหรียญ8เหรียญโอเคเข้าใจละก็คือพูดคุยศึกษาดูใจกันนะคะ3เหรียญคือการวางแผนวางแพลนถึงอนาคตว่าเราจะไปอะไรยังไงกันดีเราจะเป็นแฟนคบกันเราจะบางคนอาจจะแบบบางแผนที่อาจจะอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่คนแล้วแต่คู่กันไปแต่เป็นในลักษณะที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะค่ะค่อยๆเป็นไปตามสเต็ปช่วยๆกันสร้างความสัมพันธ์ตรงเนี้ยให้มันดีขึ้นให้มันมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นมีไพ่เหรียญขึ้นมาในเรื่องของความมั่นคงนะคะไพ่นี้ก็ไพ่เหรียญเหมือนกัน3เหรียญนะคะมองว่าก็อย่างที่บอกเลยมีโอกาสที่จะวางแผนในเรื่องของอนาคตนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยนะแต่อย่างที่บอกเลยว่าบางทีอาจจะมีในเรื่องปัญหานู่นนี่นั่นเข้ามาบ้างอาจจะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายวนๆไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อย่างที่บอกว่าสิ่งที่คุณคาดหวังหรือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันจะชัดเจนในอนาคตก็มีโอกาสนะคะมีโอกาสเลยโอเคคลิปของชาวธาตุดินก็ประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ